ปี2566ชีวิตประชาชนต้องพึ่งอยู่กับธรรมชาติเป็นเรื่องที่ผมเลยเข้าใจแล้วก็คิดถูกแล้วโชคดีมากๆที่วันนั้นเรานั่งเรือไปกับชาวบ้านเราตั้งใจจะไปลงพื้นที่เราไปเรือเช้าหวังว่าโอเคไปเรือ8โมงจะได้อยู่ทั้งวันกลายเป็นว่าเรือผมไปถึงพร้อมกับเรือออก10โมงคือในขณะที่คนเมืองทะเลาะกันเรื่องรถไฟฟ้าสายสีต่างๆเนี่ยคนใต้คือเขาต้องอยู่กับธรรมชาติที่แบบว่าไม่รู้ว่าเรือจะแล่นได้ยังไงเมื่อไหร่นะใช่ใช่เอ๊ะเวลาถ้าเขาไปเลือกตั้งเนี่ยเขาจะลำบากไหมในการที่จะไปเลือกตั้งหรือว่าตามเกาะต่างๆมันมีหน่วยเลือกตั้งไงหรือว่าเขาต้องข้ามเกาะไปที่หน่วยเลือกตั้งที่เป็นหน่วยเลือกตั้งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆบนเกาะจะมีหน่วยเลือกตั้งครับเราก็จะจัดสรรแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้เลือกตั้งกันบนเกาะโอ้ยต้องดูเรื่องการจับตาโกงกันดีๆเลยนะครับผมในพื้นที่ที่จะมีการแข่งขันกันในการเลือกตั้งเนี่ยแข่งกันหลายพรรคไหมฮะแล้วมีความกังวลใจอะไรไหมเอ่ยก็จริงๆต้องเรียนตามตรงว่าตอนนี้ก็คิดว่าหลายพรรคนะครับแล้วก็คิดว่าพรรคการเมืองใหญ่ๆนี่ก็ส่งครบหมดในจังหวัดสตูลนะครับจริงๆจังหวัดสตูลเขต1เองหรือเขต2เองก็ตามเนี่ยนะครับผมมองว่าเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจในการทำการเมืองทั้งคู่เนื่องจากว่าในทุกๆ3-4 ปีหรือทุกๆวาระเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนพรรคการเมืองได้เสมอนะครับฉะนั้นแล้วความกังวลถามว่ามีไหมก็มีบ้างนะครับก็มีบ้างแต่มีความมั่นใจในพี่น้องประชาชนมากกว่าจากการที่เราได้ไปลงพื้นที่เราก็เห็นการตอบรับเราเห็นประชาชนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงทุกคนต้องการการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงทั้งตัวของผู้นำแล้วก็เปลี่ยนแปลงทั้งอยากให้บ้านเมืองได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นฉะนั้นแล้วความกังวลตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่มากนักแต่ในแง่ของการแข่งขันนะครับผมก็เชื่อว่าทุกพรรคการเมืองผู้สมัครทุกท่านก็มีวิธีการของตัวเองนะครับทุกคนก็จะใช้กลยุทธ์ใช้รูปแบบในที่ตัวเองถนัดนะครับแต่ผมในฐานะของพรรคเพื่อไทยนะฮะพรรคที่ทำงานให้กับประชาชนเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการสร้างโอกาสสร้างนโยบายแล้วก็การทำให้ประชาชนรู้สึกมีความหวังว่าชีวิตพวกเขาจะดีขึ้นครับครับย้อนกลับไปที่บอกว่าเคยลงเมื่อตอนปี57แล้วอะค่ะบรรยากาศการลงพื้นที่หาเสียงเมื่อตอนปี57พอมาเทียบกับตอนปี66เนี่ยค่ะการตอบรับกับของประชาชนในพื้นที่เนี่ยมันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงบ้างครับผมคือตอนนั้นต้องเรียนตรงๆว่าผมก็ประสบการณ์เนี่ยก็คือการที่เราได้ตามคุณพ่อใช่มั้ยฮะเราก็จะเห็นว่าใช้วิธีการหาเสียงไงซึ่งบอกตรงๆว่าแตกต่างมากกับตอนนี้คุณพ่อไปยังคุณพ่อยังพูดเองเลยว่าโอ้โหมันช่างแตกต่างจากตอนที่พ่อลงมากๆ เพราะว่าในปี66เนี่ยเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่มากกว่าเรามีโซเชียลมีเดียเรามีสื่อให้เล่นนะครับบางครั้งประชาชนยังไม่เคยเจอตัวผมเนี่ยแต่ก็จะมาบอกว่าเคยเห็นแล้วใน TikTok เคยเห็นแล้วในแฟนเพจซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยเราทำงานไปก่อนแล้วนะครับส่วนในเรื่องของประเด็นพื้นที่ก็คือในปี57เนี่ยต้องบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่คงจะไม่ได้ตอบโจทย์ของพี่น้องคนใต้นะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับกันตามตรงแต่ว่าตอนนั้นในปี57น่ะก็มีสมาชิกเพื่อไทยเยอะในสตูลรวมถึงในภาคใต้เองก็มีแฟนคลับเพื่อไทยเพราะเราต่างประทับใจสิ่งที่เพื่อไทยทำได้นะครับแล้วก็แต่อาจจะยังเป็นส่วนน้อยแต่พอในปี66เนี่ยมันเติบโตนะครับมันเติบโตมันเห็นคนที่มาสนใจเพื่อไทยมากขึ้นเมื่อเราดูจากโพลเห็นไหมครับดูจากโพลดูจากการศึกษาแล้วก็จะเห็นว่ารอบนี้คนสตูลและคนใต้เนี่ยมีการเปลี่ยนครับเปิดใจมากขึ้นนะครับแล้วก็เปิดรับความเป็นเพื่อไทยเพื่อที่จะทำยังไงก็ได้ให้ชีวิตเขาเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงแล้วก็พ้นจากความทุกข์สักทีนะครับไปหาเสียงยังไงฮะเมื่อกี้เกิดมาตั้งแต่ต้นรายการไปเรือป่ะที่อื่นเขาเป็นรถแห่ใช่ไหมอันนี้ต้องเป็นเรือฮะแล้วไปเคาะประตูบ้างไปตามเกาะนี่ไม่ยากไม่ง่ายมีกี่เกาะครับได้ลองนับมาที่อยู่ในพื้นที่เขตอะไรนะของเราเขตหนึ่งจังหวัดสตูลเขตหนึ่งครับเกาะหลักๆก็ถ้าเป็นเกาะที่เป็นตำบลเลยก็จะเป็นเกาะปูยูซึ่งเกาะปูยูเองก็ต้องใช้เรือเหมือนกันในการเดินทางไปนะครับแล้วก็รวมถึงตำบลเกาะสาหร่ายซึ่งเกาะสาหร่ายเนี่ยก็จะมีเกาะแยกย่อยออกไปอีกไม่ว่าจะเป็นเกาะหยงกลิงเกาะหยงอุมาเกาะบากันใหญ่ซึ่งผมเพิ่งไปมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือต้องใช้เรือโดยสารทั้งหมดพอเรือโดยสารไปถึงแล้วนะครับสิ่งที่เราทำต่อคือเราต้องเดินเท้าเดินเท้าเพื่อที่จะเคาะประตูทักทายพี่น้องประชาชนแนะนำตัวว่าเราเป็นใครแล้วจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งแล้วก็จะใช้รถพ่วงข้างนะครับรถพ่วงข้างหรือว่ารถซาเล้งก็จะมีเป็นรถที่เขาใช้สัญจรอยู่แล้วในพื้นที่บนเกาะนะครับเราก็ใช้รถนี้ในการที่จะ
ในจุดต่างๆให้ครบรอบทั้งเกาะนะครับซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการที่เราไปสัมผัสกับวิถีชีวิตที่มีความทุกข์ค่ะค่ะคือวิถีชีวิตของชาวเกาะเนี่ยผมมองว่าเขาก็อาจจะไม่เหมือนกับคนที่อยู่ในเมืองเขายังมีจุดที่ยังขาดโอกาสกับเรื่องบางเรื่องกับจุดบางจุดเนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆที่เรามองว่าจริงๆน่าจะแก้ไขได้น่าจะช่วยเหลือเขาได้นะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเช่นผมเดินทางไปเกาะสาหร่ายนะครับผมเดินทางออกไปปุ๊บไม่นานเนี่ยน้ำแห้งเรือติดอยู่กลางทะเลกลับไม่ได้น้ำลดเรือติดกลางทะเลน้ำลดฮะเรือติดกลางทะเลท่ามกลางโคลนเลยฮะใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงอยู่บนเรือกับชาวบ้านช่วยกันโยกช่วยกันอะไรคุยกันไปคุยกันมานะฮะคือเรารู้เลยว่านี่คือปัญหาของประชาชนเพราะเขาไม่มีตัวเลือกอื่นเขาแบบเขาต้องใช้เรืออย่างเดียวอ่ะคือเขาจะมาเมืองเขาจะมาโรงพยาบาลเขาจะมาติดต่อสารกลางต้องใช้เรือถ้าเกิดพายุเข้าก็ไม่ได้เขาก็ต้องใช้เรือครับจะเป็นพายุหรือไม่พายุเขาก็ต้องใช้เรืออย่างเดียวอย่างเราเนี่ยอยู่ในเมืองเราอยู่ในอำเภอเมืองเรายังมีโอกาสใช้มอเตอร์ไซค์ก็ได้ใช้รถยนต์ก็ได้ใช่ไหมครับแต่ชาวบ้านที่เกาะเนี่ยเขาต้องรับสภาพรับสภาพแล้ววันนั้นถามว่าวิธีการแก้ไขยังไงครับรอน้ำขึ้นโอ้ธรรมชาติล้วนๆก็ต้องรอพึ่งธรรมชาติปี2566ชีวิตประชาชนต้องพึ่งอยู่กับธรรมชาติเป็นเรื่องที่ผมเลยเข้าใจแล้วก็คิดถูกแล้วโชคดีมากๆที่วันนั้นเรานั่งเรือไปกับชาวบ้านเราตั้งใจจะไปลงพื้นที่เราไปเรือเช้าหวังว่าโอเคไปเรือ8โมงจะได้อยู่ทั้งวันกลายเป็นว่าเรือผมไปถึงพร้อมกับเรือออก10โมงคือในขณะที่คนเมืองทะเลาะกันเรื่องรถไฟฟ้าสายสีต่างๆเนี่ยคนใต้คือเขาต้องอยู่กับธรรมชาติที่แบบว่าไม่รู้ว่าเรือจะแล่นได้ยังไงเมื่อไหร่ใช่ใช่เวลาถ้าเขาไปเลือกตั้งเนี่ยเขาจะลำบากไหมในการที่จะไปเลือกตั้งหรือว่าตามเกาะต่างๆมันมีหน่วยเลือกตั้งไงหรือว่าเขาต้องข้ามเกาะไปที่หน่วยเลือกตั้งที่เป็นหน่วยเลือกตั้งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆบนเกาะจะมีหน่วยเลือกตั้งครับเราก็จะจัดสรรแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้เลือกตั้งกันบนเกาะนะครับโหอย่างนี้ต้องดูเรื่องการจับตาโกงกันดีๆเลยนะครับผมต้องอันตรายเดี๋ยวล้อเลยทีเดียวถามคุณหญิงง่ายๆอย่างนี้เลยสมมตินะฮะผมมีลูกชาย2คนอยากพาไปเที่ยวสตูลเนี่ยไปดูอะไรดีผมว่าเป็นสัก4วันเนี่ยสนใจแล้วใช่ไหมคะอยากไปเต็มที่สตูลใช่ไหมฮะทั้งนั้นขออนุญาตไล่เป็นรูทเลยนะครับถ้าในฝั่งของเริ่มจากตำบลทุ่งนุ้ยตำบลทุ่งนุ้ยเนี่ยเป็นด่านแรกเข้าสตูลตรงนั้นจะมีจุดเด่นคือบ่อน้ำพุร้อนเป็นบ่อธรรมชาตินะครับเป็นออนเซนเลยแหละฮะเป็นออนเซนที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาท่ามกลางสวนยางพาราแล้วก็ตรงนั้นจะอุดมไปด้วยผลไม้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเป็นเงาะเป็นอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ในจุดที่2ก็จะมาในอำเภอควนโดนอำเภอควนโดนเนี่ยก็จะมีด่านชายแดนวังประจันเป็นด่านชายแดนที่ไปซื้อของได้ไปทานอาหารได้นะครับแล้วก็รวมถึงในพื้นที่ของควนโดนเองเนี่ยก็จะมีในเรื่องของผลไม้เหมือนกันมีขนมมีอาหารท้องถิ่นนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่ในเชิงของเรียกได้ว่าเป็นเชิงแบบเป็นอีโคทัวริซึมเป็นอีโคทัวริซึมนะครับอาจจะมีนวดแผนไทยมีอะไรด้วยสารสกัดจากของในท้องถิ่นนะครับแล้วพอเราเข้าสู่อำเภอเมืองนะครับเราก็จะสามารถที่จะไปเที่ยวตั้งแต่ตำบลบ้านควรนะครับก็จะมีร้านอาหารมีการไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับในการทำพวกเกษตรกรรมต่างๆนะครับถ้าเข้าไปในเมืองก็ในเมืองจะมีเรื่องเล่าเรื่องเก่าๆค่อนข้างเยอะถนนบุรีวานิชนะครับคฤหาสน์กูเดนนะครับก็จะเป็นเรื่องเล่าเก่าๆที่จะมีความสัมพันธ์ระหว่างชิโนโปรตุกีสไทยมาเลอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องเล่าที่ผ่านทั้งสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ผ่านทั้งอาหารการกินคนสตูลเราจะมีอาหารชื่อว่าแกงตอมแมะแกงกะหรี่ปลานะครับซึ่งเป็นอาหารที่เป็นอัตลักษณ์เป็นอาหารที่เลี้ยงดูคนสตูลมาหลายรุ่นละนะครับเราจะมักทานกันตอนเช้าอันนี้จะเป็นจุดที่ในเมืองที่เราจะทานได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นอาจจะไปเที่ยวต่อที่ตำมะลังตำมะลังเหมือนที่ผมได้กล่าวไปเมื่อตอนต้นว่าเป็นเรือที่เราทานข้าวบนเรือนะครับเรือก็จะล่องไปแล้วก็ทางไกด์เนี่ยนะครับก็จะเป็นโลเคอลไกด์ทั้งหมดคนในชุมชนเนี่ยเขาจะมีวิธีการเรียกเหยี่ยวมาให้บินตามเรือของเราแล้วจะสวยมากนะครับมันก็จะสวยมากแล้วก็จะวกขึ้นไปเที่ยวตรงเจ๊บิลังได้อีกครับเจ๊บิลังเนี่ยก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของขนมผูกรักโรตีกรอบที่เป็นของฝากขึ้นชื่อของชาวสตูลในวันนี้นะครับทุกวันนี้ทุกคนจะรู้จักขนมผูกรักนะครับแล้วก็รวมถึงเกาะปูยูเกาะปูยูก็ต้องนั่งเรือไปหน่อยนึง
นะครับกปยูเองก็ไปเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับมีที่พักไหมฮะมีที่พักครับก็จะเป็นโฮมสเตย์เล็กๆแต่ว่ายังคงจะไม่เหมือนกับพื้นที่อื่นนะฮะเนื่องจากสตูลเราก็จะอยู่กันแบบพอดีตัวแบบนะฮะซึ่งก็จะเป็นการกินซีฟู้ดทานกั้งสดๆนะครับก็จะมีกั้งมีอาหารทะเลมีอะไรต่างๆนะครับคือในพื้นที่ของเขตหนึ่งเนี่ยที่เป็นรูทแล้วสุดท้ายเนี่ยไปจบที่เกาะสาหร่ายก็ได้หรือเกาะหลีเป๊ะนะฮะพอไปเกาะก็ให้เลือกถ้าเกาะสาหร่ายจะเป็นเกาะที่มีความเป็นวิถีชุมชนทานอาหารท้องถิ่นทานผักผลไม้ท้องถิ่นหรือว่าหลีเป๊ะก็เป็นเกาะที่ศรีวิไลคือการที่ฟังมาเนี่ยก็คือเราจะบอกว่าคนที่เที่ยวมาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนต่างชาติจริงๆมีทั้งไทยและต่างชาติครับโดยเฉพาะถ้าทานอาหารทะเลในอำเภอเมืองสตูลเนี่ยคนมาเลย์จะนิยมไปที่ตันหยงโปนะครับพื้นที่ตันหยงโปเนี่ยจะเป็นพื้นที่ริมทะเลจะมีจุดที่ขายอาหารทะเลขายซีฟู้ดร้านอาหารซึ่งตรงนั้นจะเป็นทั้งคนไทยและคนมาเลเข้ามาเที่ยวเยอะมากเข้ามาทานอาหารสดๆในราคาที่ย่อมเยาอืมนะครับโอ้โหน่าไปเที่ยวนะอาจารย์ต้องแพลนไว้สักอาทิตย์นึงคืออย่างนี้ผมมีแพลนจะไปเที่ยวกับคุณกายจันพิษที่ชูวัฒน์เนี่ยเราจะไปปีนังอยู่แล้วไงอยากไปลังกาวีไปอะไรเงี้ยใครจะจัดรายการครับอาจารย์พวกคุณไงได้เหรอพวกผมก็จะได้ไปตรงนี้เลยถ้าเขา4คนไปกันพี่ฝากด้วยนะครับผมดีๆฮะนี่คุณไปคุยมาเหมือนรายการท่องเที่ยวเลยนะเล่าเป็นไม่แต่ว่ามันเปิดโลกมากเลยนะคือเราไม่เคยได้ยินเรากำลังคิดว่าเฮ้ยไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยการที่เราพุ่งไปกับหลีเป๊ะแต่เราผ่านตัวเราเขาเรียกนะเราพลาดตัวเมืองสตูลไปมันทำให้เราพลาดอะไรไปหลายๆอย่างใช่ไหมฮะเออแล้วก็ถ้าแล้วก็เทรนด์ของการท่องเที่ยวมันคือการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมที่คนจะไปเสพความออเทนติกของพื้นที่ที่มันใช่ครับมันได้เคยอ่านเขาพยายามจะทำให้สตูลเป็นเหมือนแบบเป็นฮาลาลเป็นฮาลาลทัวริซึมด้วยใช่ไหมคะเนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนในจังหวัดสตูลเนี่ยเป็นมุสลิม 70% ค่ะนะครับฉะนั้นหมายถึงว่าศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการด้านฮาลาลเนี่ยของเราก็มีอยู่แล้วเรามีมาตรฐานแล้วก็บุคลากรของเราก็เป็นมุสลิมฉะนั้นการที่เราจะผลักดันเรื่องของการท่องเที่ยวที่เป็นทัวริซึมที่เป็นฮาลาลเนี่ยก็คงไม่ใช่เรื่องยากคุณผู้ชมคอมเมนต์มาเยอะมากหลั่งไหลผมแนะนำให้คุณวินไปดูใน YouTube และ Facebook ของเรานะมีทั้งแบบว่าข้อมูลแน่นมากแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากนี่แหละเห็นทุกคำตอบจะเห็นได้ว่าลงไปสัมผัสพี่น้องประชาชนและลงไปพื้นที่จริงๆไม่งั้นไม่สามารถเล่าได้ขนาดนี้นะฮะเราได้เหมือนตอนนี้เหมือนเราอยู่สตูลแล้วค่ะเนี่ยอยากให้ทุกคนไปสตูลครับอยาก